สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะคะพิมพ์เจ้าสัวรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนั่งยองนะคะแต่สำหรับรูปเหมือนหน้านี้ก็คืออิ่มไม่แน่ใจว่าออกปีไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเป็นรุ่นพิมพ์เจ้าสัวแล้วก็มีหลวงพ่อคูณนั่งยองแต่ว่าท่านจะมีอริยบทแตกต่างกันไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วปกติก็จะออกปีเดียวกันก็อาจจะออกสักปี 37-39 นะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยหาไม่เจอในเน็ตอาจจะเพราะว่าไม่มีใครมีของแล้วลงขายหรือเขาอาจจะไม่ปล่อยกันก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นท่าอื่นเช่นท่าท่านหันข้างเนี้ยมีนะคะมีนะคะเพราะว่าเหรียญหล่อรุ่นเนี้ยจะมีขนาดประมาณนี้นะคะก็คือขนาดจะเล็กค่อนข้างเล็กเหมือนกันนะคะสำหรับองค์นี้นี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะก็เป็นด้านหน้าหลวงพ่อคูณหันหน้าตรงนะคะอยู่ในท่านั่งยองนะคะเต็มองค์แล้วก็กำลังถือมวนบุหรี่นะคะอีกไม่แน่ใจเป็นท่าที่ท่านกำลังสูบบุหรี่เลยหรือเปล่านะคะจากการดูด้านล่างนี่ก็จะมีคำว่าหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะคะแต่อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเหรียญสึกไปบ้างนะคะมีความสึกไปด้วยแล้วก็เหรียญหล่อรุ่นเนี้ยเขาจะไม่ได้ปั๊มแน่นชัดอยู่แล้วถ้าไปลองดูนะคะรุ่นเดียวกันหลายๆองค์นะคะลองดูได้นะคะส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีคำว่าวัดบ้านไร่นะคะอำเภอด่านขุนทดนะคะแล้วก็มียันมะนะคะนะคะเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ